ปูแอดจอนอตอมาแล้วช่องปูแอดชาแนล2021ขอเสนอคุยกันเพลินๆยามเย็นกับปูแอดจอนอตอในรายการคุยยามเย็นกับปูแอดประจำวันที่25ตุลาคมอร่อยจนลืมกับวัดมาสู่นั่งสมาธิเหนือหิมะและสู่ดีไอคอนกรุ๊ปท่านวอนะท่านวอแม้ดังจริงๆพระองค์นี้วันนี้เราจะคุยและวิพากษ์วิจารณ์กันในประเด็นนี้นะครับหลังจากฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดเขียนมาคุยมาบอกกันด้วยนะครับด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนอตอเรื่องราวของพระวอวัชิระเมธีกับติไอคอนที่กำลังเป็นข่าวโด่งดังถึงขั้นมีคนมาชวนกันมาแจ้งความดำเนินคดีในฐานะที่ท่านวอวัชิระเมธีไปเทศธรรมะที่บริษัทดิไอคอนกรุ๊ปซึ่งมองว่าเป็นแฝงแชร์ลูกโซ่นั้นวอวัชิระเมธีพระภิกษุที่โด่งดังในฐานะนักคิดนักเขียนนักบรรยายธรรมะซึ่งบรรยายธรรมผ่านโซเชียลมีเดียทำให้มีแฟนๆติดกันเรียกว่าตรึมแต่ที่ผ่านมาหลายเรื่องหลายราวที่ท่านวอวัชิระเมธีได้ทำและกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในสังคมสำหรับในกรณีที่ไปเผยแพร่ธรรมะกับดิไอคอนกรุ๊ปช่วงหนึ่งที่บอกว่าคนจะรวยต้องมีโกรธไมเซ็ตทัศนคติแบบเปิดกว้างเรียนรู้ตลอดเวลาพัฒนาตลอดชีวิตส่วนพวกฟิกไมเซ็ตทัศนคติแบบตีบตันเขาชวนไปสัมมนาก็ไม่ไปไม่ได้อะไรมากกลับมาผัวด่าอีกต่างหากแม้ช่วงนี้เรียกว่าท่านปล่อยมุกเสียงหาก็ตรึมทีเดียวแม้แต่ตัวท่านเองก็ยังหัวร่อไปกับเขาด้วยวิดีโอนี้กำลังสื่อว่าคนที่ไปไม่ลงทุนเรียนกับบริษัทดิไอคอนเป็นคนโง่หรือเปล่าในขณะที่มีชาวเน็ตบอกท่านเป็นสงฆ์มานั่งบูรี่คนอื่นว่าโง่ดักดานเพราะเขาไม่ร่วมกิจกรรมแล้วมานั่งหัวร่อเย้ยหยันสมควรหรือไม่จนล่าสุดมีประเด็นที่ชาวเน็ตชวนกันไปแจ้งความดำเนินคดีในฐานะที่เรียกว่าเทศชักชวนให้ลงทุนกับดิไอคอนกรุ๊ปแต่วันนี้เราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าเรื่องราววีรกรรมของท่านวอวัชิระเมธีมีอะไรกันบ้างรู้หรือไม่ครั้งหนึ่งวอวัชิระเมธีเคยขึ้นปกมติชนสุดสัปดาห์พร้อมพาดหัวว่าอร่อยจนลืมกับวัดเมื่อปี2556ในฉบับรับปีใหม่ของมติชนสุดสัปดาห์เฟซบุ๊กของท่านวอวัชิระเมธีเชิญชวนกันสวดมนต์ข้ามปีณมหาวิหารแห่งการตื่นไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่31ธันวาคม2555ถึง1มกราคม2556ไฮไลท์สำคัญคือการเทศกันแรกปีเรื่องของมหาอำนาจแห่งความสุขของท่านวอวัชิระเมธีสุขอย่างไรเราจะไปดูรายละเอียดกันนะครับในเรื่องสุขอย่างไรนั้นปรากฏว่าสุขข้ามปีสวดมนต์ข้ามปีไม่ค่อยน่าเป็นสุขสังคมออนไลน์ที่มองกันว่าชื่นชอบพากันจงใจทำให้คำว่ามนต์ตกหล่นเหลือเฉพาะคำว่าสวดท่านวอวัชิระเมธีอย่างเข้มข้นแม้ท่านวอวัชิระเมธีจะไม่ใช่จุดเริ่มต้นแต่ก็เกี่ยวเนื่องเชื่อมสิ่งเดียวกันอยู่ในกระแสสวดของโลกออนไลน์ย้อนหลังกลับไป17ธันวาคม2555
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบรางวัลเกียรติยศให้แก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2555ว.วชิรเมธีหรือพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีสมัยนั้นเป็นหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชนด้วยโดยมีประกาศยกย่องเกียรติคุณว่าพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีหรือว.วชิรเมธีปริยัติธรรม9ประโยคเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันวิมุตตารัยภายใต้หลักการพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลกและยังได้จัดทำเว็บไซต์ที่เป็นโลกในวัดในโลกออนไลน์ในโลกเสมือนจริงทางอินเทอร์เน็ตและสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตพระมหาวุฒิชัยเป็นผู้เชื่อมโยงหลักธรรมด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรมเป็นหลักการสร้างสันติให้ประชาชนอยู่อย่างเคารพซึ่งกันและกันแต่ชื่อของพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีอาจจะไม่ได้เคียงคู่กับผู้ได้รับรางวัลในปีเดียวกันไม่ว่าเป็นวีระสมความคิดแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์แต่หลายคนพากันสวดกันจนตรึมเลยว่าจุดยืนและมุมมองของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเอียงกระเท่เล่แน่นอนในประเด็นเรื่องของท่านว.วชิรเมธีก็ต้องพลอยเรียกว่าถูกฟ้าถูกฝนไปด้วยประเด็นเรื่องของการพูดที่มีกลุ่มนักวิชาการหลายกลุ่มหยิบยกคำพูดของว.วชิรเมธีเช่นเรื่องการฆ่าเวลาบาปยิ่งกว่าการฆ่าคนคำคมของพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีที่เผยแพร่ผ่านทวิตเตอร์ในวันที่9เมษายน2553หนึ่งวันก่อนการสลายการชุมนุมที่4แยกคอกวัวที่เป็นเหตุการณ์ทางการเมืองที่มีประชาชนบาดเจ็บล้มตายมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองวรรคทองวรรคนี้ฆ่าเวลาบาปยิ่งกว่าฆ่าคนถึงแม้ผ่านไปมันนานไม่ใช่น้อยแต่เรื่องนี้ก็ยังอยู่เป็นที่กล่าวฝันในหมู่ผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงรวมถึงนักวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ที่ยังตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของข้อความที่ออกมาจากการคิดใคร่ครวญด้วยสติปัญญาของพระสงฆ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นที่ยอมรับสูงสุดรูปหนึ่งในหมู่ชนชั้นกลางที่มีการศึกษาวิวาทะนี้สังคมได้หยิบยกขึ้นมาเป็นบทเรียนและเป็นกรณีศึกษาเพื่อทำความเข้าใจในฐานะปรากฏการณ์อันสะท้อนสถานะบทบาทคำสอนทางศาสนาและการวางตัวที่เหมาะสมของพุทธศาสนิกชนในฐานะผู้วางรากฐานสติปัญญาให้กับสังคมแต่ที่ร้อนแรงข้ามปียังมีมากกว่านั้นเมื่อมีคนที่นำภาพท่านว.วชิรเมธีกำลังใช้ตะเกียบฉันอาหารอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วมีการนำมาใส่กรอบรูปพร้อมมีข้อความเขียนด้วยลายมือว่าอร่อยจนลืมกับวัดพร้อมลงลายมือชื่อพระอาจารย์ว.วชิรเมธีภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปมีทั้งกระแสความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเช่นว.วชิรเมธีชวนชิมหรือหลักพุทธให้ละวางไม่ยินดีต่อรูปกลิ่นเสียงสัมผัสการกินอาหารรู้สึกอร่อยไม่อาบัติแต่พระที่เข้งๆเช่นพระวัดป่าจะสวดปฏิโมกจะสวดปฏิสังคโยก่อนเพื่อเตือนสติตนเองไม่ให้กำหนัดยินดีกับสิ่งที่เป็นกิเลสปฏิสังคโยมี4บทคือปัจจัย4เตือนตนไม่หลงไปกับกิเลสในบทขบฉันเช่นปิฏปาโตสวดก่อนฉันอาหารเนื้อความแปลว่าที่เรากินอาหารนี้ไม่ใช่เพื่อความสนุกสนานไม่ใช่เพื่อความอร่อยอร่อยไม่ต้องการความสวยงามหรูหราแต่ขบฉันเพื่อประทัง
หล่อเลี้ยงชีวิตให้มีแรงสามารถปฏิบัติธรรมได้ต่อไปเท่านั้นดังนั้นการที่มาบอกว่าร้านไหนอร่อยอร่อยจนลืมกับวัดสาธุชนก็พึงพิจารณาเองเถิดว่าควรเคารพบูชาเชื่อฟังคำสอนของเขาหรือไม่สิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏอยู่ในโลกออนไลน์แต่อย่างไรก็ตามววัชิระเมธีก็ออกมาชี้แจงเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอย่างยิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ผิดธรรมวินัยเป็นการให้ขวัญกำลังใจในฐานะลูกศิษย์ต้องการกำลังใจไม่ได้มีวัตถุประสงค์ไปมากกว่านั้นจึงอย่าไปตีความอะไรที่เลยเถิดข้อความที่เขียนเป็นการเขียนทีเล่นทีจริงภาษาครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์ไม่ใช่การันตีเหมือนรายการชวนชิมอะไรทั้งสิ้นและไม่ใช่การันตีที่เพิ่มมูลค่าการตลาดในขณะที่เจ้าของร้านดังกล่าวซึ่งอยู่ที่เชียงใหม่เป็นผู้นิมนต์พระววัชิระเมธีมาฉันเพลและขอให้เขียนข้อความให้กำลังใจได้โพสต์ในเฟซบุ๊กมีใจความว่าภาพท่านววัชิระเมธีฉันอาหารพร้อมถ้อยคำประกอบที่มีการเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตเป็นภาพในร้านซาชิเมื่อครั้งท่านววัชิระเมธีกรุณามาเยี่ยมเยือนกระผมซึ่งเป็นเจ้าของร้านนับถือท่านเป็นครูบาอาจารย์ได้เรียนรู้ธรรมะจากท่านหลายครั้งเมื่อท่านมาถึงร้านก็พอยินดีอยากให้ท่านฉันอาหารที่ร้านและขอให้ท่านเมตตาเขียนให้กำลังใจตามภาพผมได้นำภาพมาประดับในร้านร่วมกับภาพครูบาอาจารย์อีกหลายท่านที่เคยมาเยี่ยมเยือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเตือนตนเองเตือนตนเองว่าครูบาอาจารย์เห็นชอบสนับสนุนสิ่งที่ผมทำควรภาคเพียรเพิ่มขึ้นมิได้มีประสงค์ประโยชน์ทางการค้าและไม่คาดคิดว่าจะเกิดผลกระทบต่อท่านขอกราบอภัยต่อท่านววัชิระเมธีและขอความเข้าใจจากทุกท่านในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมาท่านววัชิระเมธีแน่นอนว่าคงจะไม่มีอะไรที่จะต้องเดินตามแนวทางของท่านเองที่เคยเขียนไว้หากใจเธอหนักแน่นดังแผ่นผาใครจะปาถ้อยคำขอยำใหญ่เธอย่อมนิ่งสนิทไม่ติดใจเพราะเธอไม่มีตัวให้มัวมนเพราะเธอไม่มีตัวให้มัวมนนั่นก็เป็นหนึ่งครั้งของท่านววัชิระเมธีแล้วอีกหนึ่งครั้งกลายเป็นเรื่องราวการนั่งสมาธิเหนือหิมะอ้าวยังมีอีกเหรอนี่ฮ่าฮ่าฮ่าไม่จบไม่สิ้นในโลกออนไลน์ได้มีภาพปรากฏรูปของท่านววัชิระเมธีไปนั่งสมาธิอยู่กลางหิมะที่ญี่ปุ่นเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความไม่เหมาะสมบางคนอ้างว่าเป็นภาพเก่าหลายปีแล้วแต่การกระทำในลักษณะนั้นคงไม่ส่งผลดีต่อวงการพระสงฆ์ในภาพรวมอย่างแน่นอนนั่นก็กลายเป็นประเด็นให้เห็นว่าอยู่ภายใต้การจับจ้องของสังคมพระพระยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วมองว่าการนั่งสมาธิกลางหิมะไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเพราะไม่ได้เป็นการอวดอุตริประเทศเราไม่มีหิมะเมื่อไปเห็นก็อยากจะเดินเล่นหรือนั่งพิสูจน์ว่าเย็นแค่ไหนขนาดอยู่บนหิมะเหาะเหินยกตัวลอยก็น่าตำหนิแต่ถ้าหน้าลงธรรมดานั่งลงไม่ผิดอะไรส่วนการวิพากษ์วิจารณ์ก็นานาจิตตังในความรู้สึกคิดว่าท่านเป็นคนชอบลองชอบศึกษาอยู่แล้วไม่เคยเจอหิมะก็เลยลองนั่งดูส่วนจะผิดพระธรรมวินัยหรือไม่อันนี้ไม่มีเพราะยังไม่ได้อวดเช่นนั่งสบายยานอาตมาสูงมีสมาธิเหนือความหนาวเย็นถ้าแบบนี้หมิ่นเมการอวดอุตริในขณะที่แพรลี่ไพวันพรหมบุตรบอกว่านอกจากไปถ่ายรูปถ่ายคลิปสวยๆลานหิมะมันไม่ใช่ที่ที่พระจะไปนั่งหลับตาปฏิบัติธรรมได้หรอกค่ะกลายเป็นประเด็นเลยนะครับแบบนี้
เออนี่แหละครับเรียกว่าคนเราเมื่อถั่วลงแล้วมันกลายเป็นประเด็นนอกจากนั่งสมาธิเหนือหิมะก็ยังมีประเด็นเรื่องของไร่เชิญตะวันที่วันนี้กำลังเป็นประเด็นว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนดอยตุงหรือไม่มีข้อมูลว่าไร่เชิญตะวันมีการขออนุญาตใช้พื้นที่143ไร่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดอยปุย3แปลงเนื้อที่113ไร่และสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ2แปลงเนื้อที่25ไร่ล่าสุดบอกว่ามีการตรวจสอบแล้วไม่มีการใช้ที่เกินที่ขอไว้ในขณะที่มีรายงานข่าวว่าขณะนี้ววัชระเมธีอยู่ในต่างประเทศจะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนี้และคาดว่าท่านจะเดินทางกลับไทยตามแผนหรือเลือกที่จะเดินหนีกระแสสังคมที่กำลังเผชิญหน้าจากคำพูดที่อวยดิไอคอนในวันนั้นกลายเป็นวิบากกรรมครั้งใหญ่ในชีวิตที่ถือว่าจะต้องเป็นบทเรียนสำคัญที่จะต้องจดจำกันไปอีกนานจากการที่เคยพูดอวยอยากรวยพรุ่งนี้ทำอย่างนั้นดิไอคอนแล้วคำพูดมันชัดแต่ยิ่งกว่าชัดอีกนะครับและถึงแม้จะชี้แจงว่าไปเทศด้วยใจสุจริตในฐานะพระที่รับนิมนต์ไปสอนไปฉันเท่านั้นไม่มีพระรูปไหนไปเกี่ยวข้องกับดีไอคอนในเชิงธุรกิจซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วว่าไม่มีแต่การรับเงินบริจาคครั้งละเป็นหลักล้านล้านแถมด้วยบางทีการที่ใส่อารมณ์ขันในการเทศแต่หยิกแกมหยอกให้มาลงทุนกับดีไอคอนแล้วยังมีภาพถือป้ายรับเงินบริจาคจากเหล่าบอสหลัก1ล้าน2ล้านแบบนี้ทำให้โลกแห่งสังคมโซเชียลให้ความสนใจและในขณะที่ผู้ที่เป็นเหยื่อหลายคนพากันไปแจ้งความในเรื่องของบอสดีไอคอนและท่านวอในฐานะคนที่เทศชักจูงชักชวนแล้วเรื่องนี้จะมีคำถามต่อความเหมาะสมต่อท่าทีพฤติกรรมการแสดงออกของว.วชิระเมธีอย่างไม่ลดละการที่ท่านว.วชิระอ.เมธีออกมาตอบโต้หนุ่มกัญชัยว่าอย่าทำตัวเป็นสารเตี้ยโดยมีข้อความระบุว่าตั้งแต่เกิดกรณีดีไอคอนพระอาจารย์เป็นฝ่ายเงียบมาโดยตลอดโดยมีความเชื่อมั่นว่าความบริสุทธิ์ใจความจริงจะปกป้องตัวมันเองเนื่องเพราะบริษัทดีไอคอนได้แถลงขออภัยต่อพระอาจารย์แล้วว่าพระอาจารย์ไม่มีส่วนใดๆในบริษัททั้งสิ้นสาธารณชนอ่านแล้วก็เข้าใจไม่ใช่เรื่องซับซ้อนที่จะต้องมานั่งตีความกันอีก 2. พระอาจารย์ก็ออกแถลงการขออภัยที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดไปแล้วซ้ำยังพูดย้ำที่พูดในวันนั้นเป็นการพูดเชิงกระแทกแดกดันหรือแซะคนในดีไอคอนว่าให้รู้จักอดทนให้ได้ใจเย็นให้พอรอให้เป็นแต่ถ้าไม่ยอมอดทนก็พูดว่าลูกเอ๋ยถ้าอย่างนั้นก็ดีไอคอนแล้วส่วนที่เหลือก็เป็นการพูดกระเซ้าเย้าหยอกอารมณ์ขำๆฮาๆพูดจบแล้วก็ให้สินให้พรก็มีแค่นั้นส่วนที่สอนให้เก็บเงินเก็บทองเป็นเคสสตัดดี้ที่ยกมาจากเรื่องจริงมีลูกศิษย์มาขอยืมเงินซึ่งเป็นช่วงเวลาของยุคโควิดตอนนั้นพระอาจารย์ยังไม่รู้จักดีไอคอนที่พูดก็โฆษณาให้ก็เป็นเชิงกระเซ้าเย้าหยอกให้คนนับฟังคนฟังนับพันเขาชื่นใจไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแม่ทีมหนุ่มวงเล็บกัญชัยดูคลิปแล้วทำไมยังไม่เข้าใจมันเข้าใจยากตรงไหนใจคอจะเอาพระเข้าคุกให้ได้ว่าอย่างนั้นเถอะและ3ส่วนที่สอนให้รู้จักเก็บออมให้รู้จักทำมาหากินก็พูดตามหลักคำสอนในพระไตรปิฎกเพียงแต่นำมาเล่าให้มันร่วมสมัยเท่านั้นไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาไปทำหน้าที่พรีเซนเตอร์ให้กับดีไอคอนพูดยาว1ชั่วโมง12นาทีเนื้อหาไม่ได้มีแค่ตัดมาสร้างความเข้าใจผิดเท่านั้นวงเล็บ
และถ้าพูดอย่างนั้นคือพระอาจารย์หลอกโยมควรพูดใหม่ว่าพระอาจารย์ก็อยู่วัดดีๆนี่แหละวันดีคืนดีพวกพี่แซมก็ยกกันไปนิมนต์พระอาจารย์มาเทศพูดกันแฝงๆไม่ใช่พระหลอกโยมแต่โยมไปหลอกพระอาจารย์ออกมาจากวัดพระนี่แหละเป็นเหยื่อดีไอคอนพูดชัดๆต้องพูดอย่างนี้และ4การทำบุญที่บริษัทดีไอคอนไม่ได้นิมนต์พระอาจารย์แค่รูปเดียวเขานิมนต์เป็น100รูปต่อปีตั้งแต่พระชั้นราชาคณะลงมาจนถึงพระเกจิต่างจังหวัดไม่ได้เจาะจงพระอาจารย์รูปเดียวเสียเมื่อไหร่วงเล็บบางคนไปพูดอย่างกับมีท่านวอรูปเดียวที่ได้รับนิมนต์ไปดูรูปในเพจ The Icon ว่ามีพระกี่รูปเขาก็ไม่ได้ลบทิ้งหลักฐานยังอยู่ครบจะได้พูดกันตรงไปตรงมาเคารพความจริงอย่างที่เป็นความจริง 5. ตารปัดที่พระอาจารย์ใช้พระทุกรูปที่เคยไปเทศก็ใช้ให้พรเหมือนกันดีไอคอนไม่เคยทำถวายพระอาจารย์มีแต่ของที่มีอยู่ให้อยู่แล้วในห้องประชุมบริษัทพระรูปไหนมาก็ใช้ตรปัดของบริษัทอันนี้ก็เป็นเรื่องทั่วไปบริษัทต่างๆที่เขาทำบุญเขาก็ทำตรปัดในนามของบริษัทกันทั้งนั้นธนาคารทุกแห่งก็ทำแต่นี่หนุ่มกัญชัยปล่อยให้แขกพูดชี้นำว่าเขาทำเพื่อพระอาจารย์คนเดียวประมาณว่าเป็นพรีเซนเตอร์ไงที่หลวงพ่ออารงกฎถืออยู่ในมือท่านต้องเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยหรือไม่และ6บริษัทดีไอคอนเคยถวายทุนการศึกษาให้มูลนิธิเชิญตะวันในวันประจำปี1ล้านบาทถวายเสร็จก็แจกกันวันนั้นมีพยานหลายพันคนไม่มีคำว่าเข้าพกเข้าห่อพระอาจารย์แม้แต่บาทเดียวหนุ่มกัญชัยอยากตรวจสอบทำได้ทันทีไม่ต้องรอพรุ่งนี้วันเดียวกันคุณก็ถวายทุนด้วย 600,000 บาทมูลนิธิร่วมกตัญญูก็ถวายทุนแจกทุนยังชีพทุกปีปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า10ล้านถ้าทุกคนไปทำบุญคือไปติดสินบนพระต่อไปทุกวัดก็ไม่ต้องรับเงินทำบุญจากบริษัทใดๆแล้วรัฐบาลก็ควรเลิกถวายนิตภะพัดทั้งประเทศไปเลยหนุ่มข้อ6ถึงข้อ9มันเลยการวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วนะแต่มันเป็นการใส่ร้ายป้ายสีกันชัดๆก่อนจะสัมภาษณ์หนุ่มควรทำการบ้านให้มากกว่านี้แบบนี้พระอาจารย์เสียหายมากลูกศิษย์ของพระอาจารย์ที่เขารักความเป็นธรรมเขาดูแล้วเขาก็ทนไม่ได้หรอกที่หนุ่มกัญชัยเอียงกระเท่เล่ขนาดนี้หนุ่มกัญชัยเคยบวชกับพระอาจารย์10กว่าปีที่แล้วเป็นอย่างไรทุกวันนี้พระอาจารย์ก็ยังเป็นอย่างนั้นมีชีวิตในที่แจ้งท่ามกลางสาธารณชนมาตลอดไม่ใช่โผล่มาเป็นคนดังปี2ปีนี้เมื่อไหร่พระอาจารย์ทำงานหนักขนาดไหนหนุ่มกัญชัยน่าจะรู้ดีนี่ปล่อยให้คนมาใส่ร้ายป้ายสีพระอาจารย์กลางรายการโดยไม่แสวงหาข้อเท็จจริงเลยถ้าหนุ่มรักลูกรักเมียก็ขอให้รู้ว่าศิษย์พระอาจารย์เขาก็รักพระอาจารย์เหมือนกันเขาเจ็บปวดเหมือนกันหลังๆหนุ่มใกล้จะทำตัวเป็นสารเตี้ยไปทุกวันแล้วนะโหดเหี้ยมขาดความเห็นอกเห็นใจแขกและคนที่ตกเป็นข่าวหนุ่มยังเป็นพิธีกรอยู่หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้กลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องไปแล้วหลายคนเขาไม่ผิดหนุ่มก็ส่งเขาเข้าคุกไปแล้วพอเขาออกคุกมาเงียบๆหนุ่มเคยไปขอโทษเขาไหมอีกอย่างพระอาจารย์มีวัดที่พระอาจารย์สร้างเองอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้ว2วัดสร้างมาแล้วเกือบ10ปีพรรษานี้พระอาจารย์ก็มาจำพรรษาที่นี่ช่วงนี้มาประชุมวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเอาเรื่องน้ำท่วมแม่สายมานำเสนอที่มหาวิทยาลัยโยโกฮาม่ากับกองงานไม่ได้หนีไปซ่อแช่ออนเซ็นแต่เมื่อไหร่นี่เป็นข้อมูลพื้นฐานแบบนี้หนุ่มกัญชัยไม่รู้แล้วที่เหลือหนุ่มจะพลาดอีกขนาดไหนหนุ่มกัญชัยไม่ได้สว่างไสวในทุกเรื่องนะอย่าคิดว่าตัวเองเสียงดังแล้วจะสัมภาษณ์เล่นงานใครก็ได้ไม่ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วปล่อยให้คนบริสุทธิ์ถูกทำร้ายใส่ร้ายกลางรายการอย่างนี้หลายครั้งหลายผลหลายคนขออภัยหนุ่มด้วยที่พูดยาวแต่เป็นการคุยกันฉันครูกับติดก็แล้วกันหวังว่าหนุ่มคงไม่โกรธพระอาจารย์นะวอวชิระเมธีพระพี่เลี้ยงตอนหนุ่มกัญชัยบวชที่เชียงราย
เขียนเมื่อวันที่17ตุลาคม2567นี่ก็กลายเป็นประเด็นที่เรียกว่าร้อนแรงกันทีเดียวเลยนะครับทางด้านหนุ่มกัญชัยบอกว่าผิดหวังหลังจากเห็นโพสต์ของท่านว.วชิระเมธีข้อความที่กังวลมากที่สุดเป็นข้อความที่ว่าเอาคนไม่ผิดเข้าคุกรู้สึกไม่ดีเพราะคำพูดนี้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดขยายเป็นวงกว้างได้เรื่องนี้ว.วชิระเมธีที่โพสต์ยาวถึงหนุ่มกัญชัยหนุ่มกัญชัยได้ชี้แจงว่าผมต้องกราบเรียนพระอาจารย์ว.แบบนี้ผมไม่ได้เป็นศาลเตี้ยผมไม่ได้มีกฎหมายในมือผมไม่ได้เป็นตำรวจผมไม่ได้เป็นศาลผมแค่เป็นกระบอกเสียงให้คนตัวเล็กๆที่คนถูกคนตัวใหญ่รังแกหรือคนยากคนจนที่เขาถูกหลอกลวงชักจูงในทางที่ผิดผมตกใจมากและผิดหวังมากที่เห็นพระอาจารย์พิมพ์แบบนี้อยู่กับพระอาจารย์อาจไม่ได้นานแต่พระอาจารย์สอนผมให้มีสติแต่ผมเห็นพระอาจารย์โพสต์อันนี้พระอาจารย์โพสต์เองหรือเป็นแอดมินผมเสียใจครับที่เห็นแบบนี้ผมเสียใจผมต้องเรียนพระอาจารย์แบบนี้ต้องกราบขอขมาจริงๆสิ่งที่พระอาจารย์ได้โพสต์แบบนี้ว่าผมเป็นศาลเตี้ยฆาตกรต่อเนื่องหรือคำที่ผมเสียใจที่สุดคือเอาคนไม่ผิดเข้าคุกพระอาจารย์ครับเรื่องราวทั้งหมดผมอยากจะบอกว่ามันเข้าข้อหาหมิ่นประมาทต้องเรียนพระอาจารย์ว่ากฎหมายไทยไม่ได้บัญญัติไว้ว่าผมไม่ให้ผมฟ้องพระแต่ผมเรียนพระอาจารย์อย่างนี้ครับในเมื่อพระอาจารย์เคยเป็นพระอาจารย์ของผมมาก่อนครั้งนี้พระอาจารย์พิมพ์ผมใส่บาตรให้พระอาจารย์นะครับผมจะไม่ฟ้องอาจารย์ครับนั่นก็เป็นสิ่งที่หนุ่มกัญชัยได้ตอบท่านว.วชิระเมธีในแง่มุมของการที่มีพฤติการพฤติกรรมแบบนี้มีนักวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนาบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นจะเป็นบททดสอบความเป็นพุทธะของพระวอการเป็นพระไม่ยากแต่การเป็นพระที่ดีจะต้องถูกกำกับด้วยพระธรรมวินัยการกระทำของพระวอแม้แต่การพูดก่อนหน้านี้ว่าอร่อยจนลืมกับวัดเป็นสิ่งที่พระธรรมวินัยห้ามเอาไว้พระสงฆ์ต้องพูดคุยกันเรื่องเดียวคือเรื่องธรรมะธรรมะนำไปสู่การดับทุกข์ดังนั้นจะอ้างว่าทุกเรื่องเป็นธรรมะไม่ได้บทบาทของพระถูกกำกับว่าด้วยธรรมพระธรรมวินัยแต่การที่ท่านพูดติดตลกมีลักษณะโน้มน้าวไปสู่องค์กรดีไอคอนนี่เป็นการทดสอบความเป็นพุทธของพระวอการเป็นพระไม่ยากแค่โกนหัวห่มผ้าเหลืองใครก็เป็นได้แต่การเป็นพุทธที่ดีคือการอยู่ในคันรองของพระธรรมวินัยส่วนประเด็นการพูดเอาใจคิดว่าผิดถนัดการเป็นพระง่ายแต่การเป็นพุทธยากพูดเอาใจผลประโยชน์อามิสสินจ้างอันนี้ผิดถ้าเห็นว่าไม่ถูกไม่ควรตามพระธรรมวินัยก็ลงโทษตามศาสนาจะอ้างว่าเป็นปริยนธรรม9ประโยคยังไงยิ่งเรียนมากยิ่งต้องถ่อมตนปริยนธรรม9ประโยคที่อ้างจึงไม่มีค่าใดๆพระบางรูปไม่มีปริยนธรรม9ประโยคท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกวาดลานวัดออกบิณฑบาตกราบได้แบบเต็มไม้เต็มมือพระที่ไม่มีสมณศักดิ์ไม่ค่อยมีชื่อเสียงมีความอยากน้อยกราบแบบไม่เสียดายมือนั่นคือความเห็นของนักวิชาการทางด้านพุทธศาสนาวันนี้เอาเรื่องของอร่อยจนลืมกับวัดมากลายเป็นนั่งสมาธิเหนือหิมะและมาสู่โน้มน้าวที่ดิไอคอนเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นประการใดเขียนมาคุยมาบอกกันด้วยนะครับด้วยจิตคารวะจากปูแอดจอนอต่ออันหนึ่งมีเพื่อนๆถามว่าติดตามปูแอดมาหลายปีจะมีช่องทางใดที่จะพอสนับสนุนปูแอดได้บ้างขออนุญาตชี้แจงนะครับว่าขณะนี้ช่องปูแอดChannel 2021สามารถเป็นสมาชิกได้แล้วหากท่านต้องการสนับสนุนช่องข่าวแห่งนี้สามารถเป็นสมาชิกมีตั้งแต่เป็นสมาชิกระดับที่เรียกว่าปู่แอดแฟนคลับเดือนละ35บาท
เป็นผู้สนับสนุนช่องปู่แอดเดือนละ300บาทผู้สนับสนุนหลักช่องปู่แอดเดือนละ600บาททำได้ตามกำลังของท่านเลยนะครับส่วนกดลิงก์อยู่ในคำอธิบายนั่นสามารถทำได้นอกจากนั้นยังสามารถร่วมสนับสนุนโดยมีสินค้าต่างๆ